เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้นะคะสำหรับกองละคร Coffee Prince ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ยังสามารถเดินหน้าถ่ายทำกันได้อยู่นะคะเพราะว่าถือโอกาสใช้ให้เป็นบรรยากาศของซีนถ่ายทำค่ะงานนี้นะคะบอสใหญ่อย่างคุณบอย อัธพล ณ บางช้างก็ไม่รอช้าออกอาการเป็นห่วงถึงกับบินด่วนไปเยี่ยมกองถ่ายด้วยตัวเองเลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้อัปเดตความคืบหน้าของการถ่ายทำมาให้ด้วยค่ะที่เราไปดูก็เพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องหมอกควันที่มันเกิดขึ้นที่บริเวณภาคเหนือนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหากับกองถ่ายแล้วก็เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปถ่ายกันคือกลับกลายเป็นว่าเขามองว่าภาพที่ออกมาดีเพราะมันจะมีบรรยากาศของเหมือนเมืองหนาวอะจะมีหมอกหน่อยๆซึ่งก็อันนั้นก็คือเป็นความเห็นของผู้กำกับนะครับคุณยงแหละตอนที่เราไปนะฮะเรายังไม่ได้เริ่มถ่ายที่ตัวร้านกาแฟนะครับแต่ว่าเขาไปถ่ายในซีนต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันในเรื่องนะฮะคือโดยตัวเนื้อของทีมแล้วเนี่ยเขาเก่งมากนะครับเขาคงสบายแหละแต่ว่าตอนนี้มันดูที่ว่าตอนหลังที่เรามาทำ post production อะไรพวกนี้เราจะทำให้มันคือพวกนี้เวลาทำเสร็จแล้วมันต้องมาตัดต่อให้มันสนุกด้วยนะครับละครของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีการถ่ายทำแบบพอปิดกล้องแล้วจบเสร็จเลยอ่ะคือเราจะถ่ายละครแบบเป็นซีนเหมือนหนังนะครับก็จะต้องใช้เวลาในการมาทำ production คือการผลิตคือ post production คือคาดว่าก็จะเสร็จคือน่าจะปิดกล้องได้ในประมาณกลางเดือนเมษาละครที่เราถ่ายแบบเนี้ยเป็นการถ่ายทำละครแบบที่ต่างประเทศก็ทำกันด้วยสไตล์แบบนี้มันเป็นสไตล์ที่ใครๆดูก็ได้เป็นละครสนุกอะแต่มันไม่มีพวกดราม่าอะไรต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นผมเชื่อว่าคนไทยชอบประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับที่เขาวางไว้ปีนี้ฮะปีนี้แหละครับมาปีนี้แน่นอนนะพี่บอยบอกมาปีนี้แน่นอนนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับผมประมาณสักกลางปีแหละอย่างที่พี่เขาบอกไปนะฮะ